สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองล่าสุดวันที่14ธันวาคมวันที่14ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:28 นโดยราคาทองคำล่าสุดวันนี้ได้มีการปรับลงอีก50บาทหลังจากที่ราคาทองได้ร่วงลงไปเหลือไม่ถึงบาทละ 27,000 บาทโดยวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 26,100 บาทขายออกที่บาทละ 26,200 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 25,635 บาท56สตางค์ขายออกที่บาทละ 26,700 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ